เมนูอร่อยยอดนิยมของร้านข้าวแกงค่ะผัดกระเพราหน่อไม้ดองหมูสับอร่อยเผ็ดร้อนจัดจ้านหอมใบกะเพราค่ะผัดแบบแห้งๆน้ำมันไม่เยิ้มขั้นตอนแรกนำหน่อไม้ดองที่ล้างสะอาดเรียบร้อยดีแล้วนะคะใส่ลงหม้อเติมน้ำลงไปให้ท่วมเราจะต้มหน่อไม้ก่อนเพื่อลดสารปนเปื้อนหรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ปนเปื้อนมานะคะเนี่ยค่ะต้มสักพักหนึ่งเสร็จแล้วนำไปล้างน้ำให้สะอาดพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาปั่นพริกกับกระเทียมค่ะใครทานเผ็ดมากก็เพิ่มพริกได้นะคะใครที่ไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้ตำเอาค่ะนี่ค่ะเครื่องปั่นตัวนี้มี6ใบมีดค่ะละเอียดรวดเร็วมากเหมาะสำหรับปั่นปริมาณไม่มากนักนี่ค่ะเอาใบมีดออกค่ะจะได้พริกละเอียดประมาณนี้ตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่พริกกระเทียมที่ปั่นไว้ลงไปตามด้วยพริกแห้งค่ะสามารถใส่รวมไปในตอนปั่นได้ค่ะแต่แม่บ้านกลัวละเอียดมากจะเผ็ดเกินไปผัดให้หอมดีเลยค่ะนี่ค่ะหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปค่ะหมูสับนี่แม่บ้านซื้อมาสับเองค่ะจะได้ไม่กังวลเรื่องความสะอาดนะคะผัดพอให้หมูสุกสัก 80% ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาแต่ละบ้านแต่ละยี่ห้อเค็มไม่เท่ากันค่ะต้องชิมดูนะคะแม่บ้านจะขอตัดน้ำตาลเล็กน้อยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใครจะใส่ผงนัวผงปรุงรสก็ได้เลยค่ะตามที่เราชอบชิมดูค่ะรสชาติออกเค็มเผ็ดนำค่ะนัวนัวเลยนะคะเสร็จแล้วเราใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยค่ะหน่อไม้ของเราต้มแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเรียบร้อยค่ะขาวจั๊วเลยค่ะผัดให้เข้ากันดีแม่บ้านไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะค่ะเวลาผัดเขาก็จะไม่มันเยิ้มไม่เลี่ยนเนี่ยค่ะแค่นี้ก็น่ากินสุดๆแล้วค่ะเสร็จแล้วเราใส่ใบกระเพราค่ะใส่มากน้อยตามชอบเลยนะคะมีมากใส่มากต้องผัดให้ใบกระเพราเขาสุกค่ะมิเช่นนั้นพอเขาเย็นแล้วใบกะเพราเขาจะดำค่ะกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะกลืนน้ำลายเลยนะคะเมนูนี้ทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ารับประทานยิ่งนักนี่ค่ะควันฉุยเลยนะคะร้อนๆเลยค่ะตักโชว์ค่ะมาค่ะตักข้าวสวยร้อนๆมารอกันเลยค่ะไม่ต้องไปทานที่ร้านข้าวแกงกันอีกแล้วนะคะทำกินเองง่ายๆเลยสะอาดและปลอดภัยแน่นอนค่ะลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะ